그지 밤에 잠을 잊고 온천 가는데 뭐 꼭 씻어야 되나? 그냥 가자. 출발합니다. 어제 아침 먹었던 고기죠. 好，再试一勺啊。来，来看。我再，那么。订多少呢？来，来看。 목구이 잡도록 많이 맛. 어, 말해, 말해, 말해. 조용하네. 왜? 부겐베리아는 여전히 아름답군. 야, 내가 원래 감수성이 없는데 저거는 이쁘더라고. 예전에 거의 일주일에 한 번씩 오던 곳입니다. 목욕하러 오던 곳, 치앙마이 온천. 물이 얼마나 좋으냐 하면 이게 자연수입니다. 보통 우리나라 같은 경우에는 지하에 있는 약 30도 정도 되는 온수를 끌어올려서 끓여서 온천으로. 자, 보자. 계란을 삶을 수 있대요. 완숙은 14분, 반숙은 9분. 아우, 유황 냄새, 장렬. 물 온도가 105도라네요. 손 넣으면 익는 거야. 어우, 씨. 오바네, 오바. 이거 안 했어야 돼. 물 아깝다, 이거. 그냥 다 흘러내려가네. 아, 저기는 조교할 수 있는 곳. 여기 누가 여기 계란을 올려놨네요. 요런 식으로. 일단 계란 하나 먹어야지. 자, 온천을 하러 갑시. 갑시. 짬 달러? 짬 매 달러? 마티오. 탐험한 다양아야, 루카 그 매미야. 왈라 닦고나 루카. 왈라, 어, 뭐 아니, 씹시. 씹시.
วันละ10วันร้านอาหารกินได้เหรอกินไม่ได้กินได้กับใครอ่าเหรอไม่มีไม่ครัวตกงานกันหมดเลยไม่เยอะไม่ใช่หรอก็ค่าเดือนอ่ะต้องรับไม่ใช่หรอลูกค้าเยอะไม่เยอะไม่มาเลยไม่มาหรอไม่มาหายหมดเลยเห็นไหมให้มาวันละคนเดียวให้มาอาบน้ำพนักงานมาวันละคนอ๋อพนักงานวันละหนึ่งคนอ่ะรอทัวร์มาก่อนถึงได้มาทำงานมาเมื่อไหร่อ่ะอันนี้ผู้ชายก็เหมือนเดิมอันนี้ผู้หญิงจ้า이렇게 생겼습니다. 이렇게 똑같네. 자, 아무데나 들어가면 돼요. 일단 신발 벗고 올려두고 3번 5번 좋다. 5번 좋다. 바구니에다가 소지품을 담아요. 찬물 이건 완전 뜨거운 물 Very hot Cold 아 이게 한번 와본 사람들은 온천 좋아하는 사람들은 아마 감동할 거야. 시설은 별로입니다. 아, 지금도 우리 일본 온천 가면 유황 온천 냄새 굉장히 심하잖아요. 그것만큼 나요. 유황 온천 냄새가 왠지 몸에 좋을 것 같은 그런 냄새가 코를 찌릅니다. 물은 정말 좋다는 거. 시설은 왜 이러냐? 태국 사람들은 이 더운 나라에서 왜 온천을 하는지 모르거든. 뜨거운 물에 몸을 담그냐, 날씨 더운데 미친놈 아니냐 그렇게 생각하거든. 우리하고 다르지. 한국 사람 같았으면 벌써 뭐 초호화 리조트 단지 건설했을 거야. 아, 개발하고도 남지. 아우 좋다. 치앙마이 와서 꼭 해봐야 될 것? 온천. 근데 12월, 1월, 2월에만 가능하지. 사실은 나머지 달에는 더워요. 땀샘 터지면 감당 못하거든. 여기 와서 진짜 조심해야 될 것. 이 뜨거운 물, 빨간색 꼭지. 진짜 뜨겁거든요. 아마 라면도 끓여 먹을 수 있을 정도로 뜨거운데 뜨겁다니까 얼마나 뜨거운지 만져보려고 손을 대는 사람이 있어요. 안 된다 해서 꼭 대는 사람이 있더라고. 화상이 벌써 병원 가고. 바로 이거 아닙니까? 약간 수용소 같기도 한데. 아, 괜찮아. 그 옆에 가면 프라이빙하고 비싸고 좋은 데가 많습니다. 근데 저는 여기가 편하더라고요. 싸고. 형님 끝났어요 벌써? 벌써 끝났다고? 에이 근데 잠깐 뭐 담갔는데 정말 시원하다. 아 너무 좋아. 좀 멀어서 그렇지. 에. 아침에 와, 나 샴푸 나 아무것도 안 했거든. 양치도 안 하고 그냥 왔거든. 세수도 안 하고 샴푸하고 뭐 로션하고 칫솔 치약 다 챙겼는데 나 뜨고 왔고 이지랄. 아이 나 수영장도 있고. 와와와 아니 이 더운 날씨에 지금 몇 도야? 개들이 다 옷을 입고 있어. 오 지금 26도 야 안 덥냐? 아 주인이 개한테 허락도 안 맞고 옷을 저렇게 입어버리면 개는 더운데
땀마이 좀 여 뱀니야 빨리 왓 능한 침다이 버 아 다음 능한 거 메다이 러 니사이 하와 형 못 끼 안 짭 메다이 나 어러 야 끼나 트윈 커피 사바이 디마이 라오 쩌잔 나이캉 레오 아떼와 메잔 메다이 내놓은 허마 씨 하비티 레오 ไปดาวด้วยครับต้องขอบคุณมีเอาครับไปด้วยโอเคแม่ลูกตอนนี้2คนอายุจักปีอ่ะอายุเท่าไหร่อ่ะอันนี้ตอนนี้35แล้วค่ะ35 35เองเหรอดิฉัน39อ๋อตอนนี้2คนอยู่ไสดะเนี่ยอายุกรุงเทพกรุงเทพที่นาลีอยู่ที่บอสตันบอสตันอืมที่นาลีเทคแคร์เลดี้กอล์ฟทีมอยู่ที่ฮาร์วาร์ดอยู่กรุงเทพทำงานอะไรเนี่ยสบายดีเหรอสบายดีที่นี่มาบ่อยไหมมาบ่อยไหมโอ้เมื่อก่อนเมื่อเป็นโควิดก็มาบ่อยพี่นรินทร์มาปีละครั้งอาลีก็มา3 เดือนมาหาแม่ทีตอนนี้มันโควิดไม่ได้มาอ๋อมาหมดได้ด้วยเนาะไม่ได้แม่อยู่คนเดียวเหรอที่นี่ไม่อยู่คนเดียวบ้านไปแล้วโอ้บ้านใหญ่มากอยู่คนเดียวเหรอคนนี้แม่จะขายไหมพร้อมอยู่ด้วยไม่ได้เหรอกําลังจะขายลูกสองคนตอนนี้ภาษาเกาหลีได้เหรอไม่ได้แล้วเนาะไม่ได้เพราะว่ามิสเตอร์ซงไม่เคยพูดภาษาเกาหลีกับลูกอ๋อเหรออ๋อพ่อแม่ก็พูดภาษาไทยแล้วก็ไปโรงเรียนฝรั่งก็เลยมาพูดได้แต่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ภาษาเกาหลีไม่ได้อาลีตอนเล่นครัวก็ไปเรียนอืมทำวิจัยสอนภาษาเกาหลีคือว่าแต่ว่าเป็นนั้นไม่ได้ใช้ตอนนี้ร้านอันนี้ก็อยากขายตานก็อยากขายเหรอคะให้หมดเลยให้หมดเลยอ่ะ20 ล้านให้หมดเลย20 ล้านให้หมดเลย11ไร่เอ้ยส่งร้านก็ไม่มีอ่ะเออเออแม่ก็ไม่มีตังค์แล้วไงเออก็ไปแล้ว ก็ไปได้10ปีแล้วลูกสองคนไม่ให้ตังค์หรอไม่มีใครให้เรา ที่กลับมาจากอเมริกาใช่ไหมขายบ้านที่อเมริกาก็มิสเตอร์ซงก็เอามาสร้างนี่ไงสร้างร้านสร้างอันนี้แล้วนี่เหลือก็ใช้นิดหน่อยตังค์ก็หมดแล้วมิสเตอร์ซงเสียชีวิตประมาณ8ปีเก้าปีใช่ไหมคะ
돈 많은데 왜 여기서 이러고 계시지? 쉬지 그냥. 할일 없으면 빨리 내려가고 심심하기도 하고. 한국인 신랑이 하나부터 여기까지 다 갖고 이렇게 만들어놨는데 그치. 하기가 쉽지 않지. 몇 년이 못 돌아가신지 10년이라. ลูกของฉันตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่อายุ44ปีสิบสี่ลูกของฉันได้ปีนึงละอ๋อปีนึงเหรอเดือนหน้าเนาะปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วโอ้อายุมาเดี๋ยวโอ้ปีที่แล้ว이쁘다. 어렸을 때부터 통통하던가. 아니, 성장했다. 이티 공대로다. 아들 레미. 아, 그러네. 但是那又不熟，哈哈哈哈哈！不熟。咩？คิดถึงลูกใช่ไหมลูกคิดถึงมากใช่ไหม